ผ่านไปแล้ว4สายกับการแข่งขันรอบ36คนสุดท้ายสุดเข้มข้นตอนนี้มีผู้ฝ่าฟันเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลไปแล้วทั้งสิ้น8คนคุณน้ำทิพย์ครับคุณมิตรครับคุณปิ๊กครับคุณเอิร์ธครับคุณเอฟครับน้องไข่ตุ๋นครับคุณมุกครับคุณพลอยครับแล้ววันนี้เตรียมรับความเดือดพบกับการแข่งขันของสายอีสายที่รวมนักร้องเสียงโหดมาเจอกันรับประกันความมันถึงขีดสุดชนชนะพงโอ้ทึ่งมากภาษาเขาเจ๋งมากเลยเดี๋ยวนั้นต้องใช้คำนี้เพราะว่าทุกคำเนี้ยวงเอาไว้นี่คือคุณร้องปิดท้ายตัวได้ถูกหมดสุทธินันฟ้าหัวรอดยอกหาอัมโบชัชชาแบทอันนันขพัฒน์ถ้าซีซั่นนี้แบทประกวดได้ซีซั่นหน้าผมก็ประกวดได้เหมือนกันมาร์คพัทธริศครับผมสำหรับรอบ36คนสุดท้ายนะครับบทเพลงที่ผมเลือกมาร้องก็คือรักฉันสักครึ่งหัวใจนะครับแล้วผมก็มั่นใจว่าผมจะสามารถถ่ายทอดบทเพลงนี้ได้ออกมาเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดฝากแน่ฝากตัวด้วยนะครับขอบคุณครับมะปรางสวิตาเราอายุน้อยที่สุดในกลุ่มเลยนะลูกกลัวพี่ๆเขาบ้างไหมกลัวไหมก็กลัวนะคะแต่ว่าแบบหนูแบบเก่งไงใบเตยสิริลักษณ์หนูไม่อยากให้ปู่ผิดหวังค่ะหนูพยายามทำให้ปู่หนูภูมิใจที่ได้เห็นหนูในรายการนี้ช่างร้ายลืมใบเตยถ่ายทอดเพลงนี้ได้วิเศษครับ2คนที่ได้ไปต่อในรอบเซมิไฟแนลจะใช่คนที่คุณเชียร์หรือไม่วันนี้ลุ้นพร้อมกันและผู้เข้าแข่งขันที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลของสายนี้ได้แก่และโชว์สุดพิเศษจากพิศวาส The Musical เจ้ารับปากกับข้าได้หรือไม่ว่าจะดูแลรักษาสมบัติทั้งหมดนี้ด้วยหัวใจและวิญญาณของเจ้าสัญญาสวัสดีครับขอต้อนรับร่วมเข้าสู่รายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะซีซั่น5 Presented by เครื่องปรับอากาศ Carrierเรายังอยู่ในการแข่งขันในรอบ36คนสุดท้ายนะครับและในการแข่งขันอันแสนดุเดือดในซีซั่น5นี้ของเรานะครับจะมีผู้ชนะเลิศเพียงแค่1เดียวเท่านั้นที่จะได้รับรางวัลแห่งเกียรติยศครับเป็นถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานถ้วยรางวัลนี้แก่ผู้ชนะเลิศของเราและถ้วยรางวัลนี้ครับถูกรังสรรค์โดยนักปฏิมากรเอกระดับโลกครับอาจารย์1ดร.สันติพิเชษฐ์ชัยกุลยังไม่หมดเพียงเท่านั้นครับเพราะแชมป์เพียงหนึ่งเดียวในรายการของเราครับจะได้รับเงินรางวัลจากเครื่องปรับอากาศแคเรียมูลค่า 500,000 บาทและผู้ที่มาเฟ้นหาผู้ชนะเลิศหรือแชมป์ของเราครับอยู่ตรงนี้กับเราแล้วฮะพี่โจ้แม่เมาพี่โกพี่การสวัสดีครับและผู้ที่รังสรรค์บทเพลงเพราะๆในรายการของเราครับมิวสิกไดเรคเตอร์พี่หนึ่งจักรวาลและจักรวาลแบนสวัสดีครับสวัสดีครับเอาสัปดาห์นี้นะเป็นการแข่งขันของสาย E ใช่ครับผมผู้เข้าแข่งขันท่านแรกของสาย E ครับเขาเป็นหนุ่มชาวปากากะยอครับผู้ที่ไม่ย่อท้อต่อความฝันของตัวเองครับน้องชนนั่นเองครับ
มาดูกันว่าวันนี้เขาจะทำได้ดีขนาดไหนไปพบกับน้องชนกับเพลงฝั่งหัวใจครับวันนี้มาหล่อเลยนะฮะเป็นไงบ้างครับร้องจบแล้วก็รู้สึกทำเต็มที่ครับดีใจดีใจมากที่รายการให้โอกาสกลับมา
ครับวันนี้ก็เต็มที่มากๆครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าคณะกรรมการจะคิดเห็นอย่างไรกับโชว์ครั้งนี้นะครับเริ่มต้นจากพี่กบชนครับชนครับชนร้องเพลงเพราะมากวันนี้ร้องเพลงเพราะมากนะครับแล้วก็พี่กบชอบที่ชนนะสามารถคือเพลงนี้อารมณ์เนี่ยมันค่อนข้างดีหลุกต่ำเศร้าลึกนะคะเพราะฉะนั้นน้องชนเนี่ยเก่งมากที่สามารถมีสมาธิกับมันแล้วเรียกอารมณ์เนี้ยมาได้ตั้งแต่ต้นเพลงอันนี้เก่งมากนะคะไม่ง่ายที่จะยืนอยู่บนเวทีแล้วเรียกอารมณ์ได้ตั้งแต่ต้นเพลงบุคลิกดีถ่ายทอดดีมีพลังคือร้องเพลงแล้วรู้สึกว่าไม่ต้องลุ้นนะคะพี่กบเพิ่มนิดเดียวค่ะน้องชนมีอาการของการหลบตาถ้าชนมั่นใจในการที่จะสบตาคนแล้วร้องเพลงมันจะดีเพิ่มขึ้นมันจะชัดมันจะส่งมันจะตรงมันจะถึงได้เพิ่มขึ้นแต่นอกนั้นทั้งหมดวันนี้ดีมากๆครับชนขอบคุณพี่กบครับเชิญแม่ครับโอ้ทึ่งมากภาษาเขาเจ๋งมากเลยดังนั้นต้องใช้คำนี้เพราะว่าทุกคำนี้วงเอาไว้นี่คือคุณร้องปิดท้ายตัวได้ถูกหมดไม่มีพลาดแม้แต่ตัวเดียวถ้าคุณร้องแบบมั่วถั่วมันไม่เพราะสับใหม่วัยรุ่นเลยนะฮะมั่วถั่วเนี่ยนะฮะสับใหม่วัยรุ่นเลยฮะมั่วถั่วมั่วถั่วไม่ครับแล้ววันนี้ครับเรียนชื่นชมมากสำหรับเด็กที่เก็บภาษาไทยได้อย่างนี้นะคะเห็นไหมว่ามันไม่ได้เชยมันไม่ต้องมันร้องแบบไม่ชัดคุณร้องแบบชัดแล้วคุณร้องสวยชื่นชมมากวันนี้ป้ามีความสุขโชคดีลูกขอบคุณมากครับอ้าวพี่กันครับครับผมสำหรับพี่กันนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าเห็นถึงพัฒนาการที่ไปไกลมากๆของชนนะครับตั้งแต่ความไม่มั่นใจอย่างที่พี่กบบอกมันยังมีบ้างเล็กน้อยแต่ว่าถ้าเทียบกับวันแรกเนาะดีขึ้นเยอะมากมันดีขึ้นเยอะมากครับก็ดีครับโดยรวมวันนี้ทำได้ดีมากนะครับในการออกเสียงคำแต่ละคำก็คือฟังชัดเจนมากแล้วก็ที่รู้สึกดีมากคือเรื่องของอารมณ์ในน้ำเสียงที่เห็นมากขึ้นในทุกๆรอบที่ชนทำแล้วเราเห็นมันนะครับดีครับโดยรวมเก่งมากเอาใจช่วยครับขอบคุณพี่กันครับขอบคุณครับท่านเจ้าครับก็ต้องบอกว่าชนต้องภูมิใจนะว่าชนเนี่ยเป็นนักร้องที่ต้องบอกว่ามีเสียงเป็นอาวุธไม่ต่างกับพระอภัยที่มีปีเป็นอาวุธโอ้โหไม่คือพี่กำลังมองว่าชนทำให้เสียงชนทำให้พี่ร้องเพลงร้องไห้ได้อะคือมันทั้งไดนามิกความดังเบาชนเข้าใจหมดลมหายใจชนดีมากพี่อยากให้ชนภูมิใจว่าเรามีบางอย่างที่คนอื่นไม่มีเรามีสิ่งที่คนอื่นต้องขวายคว้าเรียนแทบเป็นแทบตายกว่าจะได้อันนี้มาแต่ชนอ่ะมันได้จากธรรมชาติและได้จากตัวเองและได้จากหัวใจของตัวเองดีมากครับชนขอบคุณพี่โจ้ครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูกันดีกว่าว่ากติกาพิเศษคณะกรรมการมอบให้คุณจะมีกี่คะแนนครับใช่ครับมาถึงกติกาพิเศษในรอบนี้ครับน้องชนครับคณะกรรมการมีคะแนนอยู่คนละ100คะแนนรวมเป็น400คะแนนครับน้องชนสามารถขอเปิดดูคะแนนจากคณะกรรมการท่านใดก็ได้1ท่านครับใครครับขอดูพี่โจเหมือนเดิมครับพี่โจนะครับอ้าวเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าจาก100คะแนนพี่โจจะมอบให้กับน้องชนเท่าไรครับมาดูครับว่าจาก100คะแนนพี่โจมอบให้กับน้องชน96เท่าไรครับ98คะแนนโหสูงมากเปิดมาก็อย่างนี้เลยฮะเอาแล้วนี่ข้างหลัง5คนนี่สะดุ้งกันเป็นแถบเลยนะฮะตอนนี้ร้องกันไต่แล้วไต่แล้วไต่แล้วอยู่ข้างหลังไต่แล้วไต่แล้วเอาละเปิดมาคนแรกกันเดือนเลยนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาชมกันว่าผู้แข่งขันท่านต่อไปนั้นจะสามารถทำคะแนนแซงน้องชนได้หรือเปล่าพักสักครู่แล้วกลับมาเจอกันกับเด็กคนที่2เวทีเพลงเพราะซีซั่นมันหลุดเข้าไปลอกลึกได้นะพัฒนาแบบนี้หลุดเข้ารอบลึกรอบลึกได้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 ทุกคำไม่พลาดเลย